ทีนี้ถ้าเราไปดูต้นเหตุของการมีหนี้การก่อหนี้ครับคุณผู้ชมครับที่ทางามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเคยได้สรุปเอาไว้นะครับว่าของการเป็นหนี้ก็คือรายได้ไม่พอรรยจ่ายและเราก่อหนี้กันมากขึ้นนะครับรายได้ไม่พอรรยจ่ายเราก่อหนี้กันมากขึ้นนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้ที่เรียกว่าเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตนะครับ ดูข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ย,<ด>ยเขาได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าการเป็นหนี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรคือถ้าดูจากหนี้ครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าระบุเอาไว้เนี่ยจากการสำรวจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนบาทต่อรายต่อครัวเรือนนะครับ5 0 0แสนบาทต่อครัวเรือน นะครับนี่ที่เกิดจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายตลอดจนการผ่อนสินค้ามากเกินไปเนื่องจากมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นเช่นบ้านรถจนเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งการขาดรายได้จากการออกจากงานอันนี้ที่ทําให้เป็นหนี้ครัวเรือนนะครับนี่ในระบบเนี่ยในระบบในสถาบันการเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ79%หนี่นอกระบบ2 1 คนอายุ25ถึง29ปีพบว่ามีข้อมูลจากแบงค์ชาตินะพบว่าเป็นหนี้เร็วขึ้นครับคนทำงานอายุ25ถึง59ปีเนี่ยพอทำงานไปในช่วงนี้ก่อหนี้แล้วครับคิดเป็น58และในจำนวนคนกลุ่มนี้ครับเดินกันมา4คนเป็นหนี้เสีย1คนครับ1ใน4นะครับมา4คนเสีย1คน นี่ส่วนใหญ่เป็นนี่บัตรเครดิตนี่บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลกดเงินสดซึ่งมันง่ายทำงานเดือนนี้นะครับได้เงินเดือนเดือนนี้แต่คนทำงานเดือนนี้เอาเงินไปใช้ชำระหนี้เพราะว่าเขาเอาเงินอนาคตมาใช้ก่อนแล้ว3เดือน6เดือนเอามาใช้แล้วพอเงินเดือนออกปั๊บก็ชำระหนี้เพราะเงินของเดือนนี้มันถูกใช้ไปแล้วใช้ล่วงหน้าไปแล้วนะครับ แล้วก็3 0เปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นหนี้บัตรเนี่ยส่วนใหญ่มีบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดต่อรายเนี่ยมากกว่า4ใบครับมากกว่า4ใบเพราะฉะนั้นใบที่1กดเสื้อนี้ใบที่2กดเสื้อนี้ใบที่3นะครับรูดเงินมาใช้ใบที่2ใบที่4รูดมาใช้ใบที่ที่3อย่างนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ข้อมูลของทางาแบงค์ชาตินะครับ แล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจครับในการก่อหนี้เนี่ยลูกหนี้ส่วนใหญ่ครับมีข้อมูลในการก่อหนี้ที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าตัวเองไปกู้ยืมเนีน่ยตัวเองจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ <SU cc ion> บางคนถามว่าเนี่ยไปกู้เข้ามาดอกเบี้ยเท่าไหร่เอาโฉนดที่ดินไปจำนำดอกเบี้ยเท่าไหร่ <S 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 เอาทะเบียนรถไปจำนำ <S <S อยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวนี้มีตามตึกแถวต่างๆเนี่ยโอ้โหสินเชื่อสินเชื่อทะเบียนรถยนต์เนี่ยนะ เกิดข the okay. the the ึ้นเป็นดอกเห็ดเลยแล้วก็แล้วก็ดอกต่ำมากนะไอ้ที่เขาเขียนไว้หน้าร้านเนี่ยดอกต่ำมากนะแต่คุณต้องทําได้ตามนั้นเะถึงจะได้ดอกต่ำนะแต่พอคุณผิดนัดปั๊บเนี่ยดอกมันไปตั้ง20%กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ24 25เปอร์เซ็นต์น่ะเห็นไหมล่ะครับเราไม่รู้อ่ะพอเรารู้ปั๊บเฮ้ยมันเป็นงนี้เลยไอ้ยาอยากไม่อาจจะไม่เอาก็ได้อาจจะไม่ก่อหนี้ก็ได้แต่พอเห็นดอกถูกปั๊บก็เสนอแต่ของดีอ่ะ นะครับข้างหน้าดีแต่พอคุณปิดปั๊บข้างหลังมาข้างหน้านี่เป็นพระเอกพอคุณปิดปั๊บเป็นยักษ์มาข้างหลังเลยบอกคนต้องโดนเบี้ยปรับเท่านั้นเท่านี้นะครับถ้าคุณไม่จ่ายค่าปรับยึดรถไปขายเนี่ยครับเราไม่รู้ครับในการก่อหนี้ส่วนใหญ่ลูกหนี้จะไม่รู้ว่าก่อหนี้แล้วจะเป็นอย่างไรผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งนะครับการก่อหนี้เนี่ย คนที่ก่อหน,นี้เนี่ยมีรายได้เนี่ยนะครับมีหนี้มากกว่าไรายได้มีหนี้มากกว่าไรายได้สิบถึงยี่สิบห้าเท่าคิดดูนะครับมีหนี้มากกว่าไรายได้สิบถึงยี่สิบห้าเท่าเรามีไรายได้หมื่นเนี่ยกู้หนี้แสนหนึ่งอะหรือสองแสนห้านะเออ ทั้งที่เกณฑ์มาตรฐานนี่เขบอกว่าการก่อหนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับรายได้นี่ต้องไม่เกิน5-12ถึง12แต่ของเรานี่ปลาก็ไป1 0 2ถึง25เท่านะครับแล้วก็ในการกู้ก็ไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับทั้งการนำเสนอของผู้เป็นเจ้าหนี้แล้วก็คนที่ไปก่อหนี้นะครับแล้วก็หนี้ครัวเรือนเกิดขึ้นจากว่า62%เนี่ย ครัวเรือนมีเงินออมไม่พอจ่ายในภาวะฉุกเฉินก็เลยทำให้เกิดหนี้ครัวเรือนขึ้นแล้วก็คนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยสคนหนึ่งคนเนี่ยมีหนี้ครัวเรือนนะครับมากกว่า4 0 0แสนบาทอย่างเช่นหนี้บัตรหนี้เครดิตอย่างนี้เป็นต้น10ล้านบัญชีหนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงโควิดนะครับ4.5ล้านบัญชีนะครับอันนี้ก็ ให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่านี่มีที่ไปและที่มาอย่างไรทีนี้ถามคุณผู้ชมว่ามีนี่อะไรอยู่บ้างนี่นอกระบบไปยืมเขาเอาเอาที่ดินไปจำนองเขาเอาที่ดินไปขายฝากเขาทำสัญญาเงินกู้ไว้กับนายทุนนะครับไปหยิบยืมเข้ามาคนข้างบ้านใช่ไหมครับจะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็แล้วแต่ท่านเป็นนี้เขาเอาวัดที่ กู้ยืมตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปต้องเขียนเป็นสัญญาถึงจะกู้ฟ้องกันได้ถ้าไม่เขียนสัญญาก็ฟ้องไม่ได้นี่กู้ยืมนี่จำนองนี่จำนำนี่ขายฝากนะครับที่อยู่ในนอกระบบไม่ขึ้นกับสถาบันการเงินถ้าคุณมีหนี่เหล่านี้นะครับจำนองจำนำขายฝากนะครับแล้วก็กู้กู้เงินน,ะนี่เงินกู้แล้วถูกยึดทรัพย์บังคับคดีเนี่ย ถ้าคุณมีหนี้ปัญหาเหล่านี้นะครับผมแนะนำเลยครับว่าถ้าท่านมีปัญหาหนี้เหล่านี้ให้ท่านถ้าไม่มีเงินมาชําระหนี้เนี่ยให้ไปติดต่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรและผู้ยากจนกองทุนนี้ช่วยคนสองคนก็คือเกษตรกร,กรและผู้ยากจนผู้ยากจนเป็นใครก็ได้พนักงานบริษัทก็ได้ใครก็ได้ที่ยากจนน่ะแล้วมีหนี้จำนองจำนำขายฝากหนี้เงินกู้แล้วไม่มีเงินจะไปไถ่ถอน ไม่มีเงินที่จะไปชาระหนี้จนกระทั่งเขาฟ้องมาถ้าเป็นหนี้จำนองธนาคารธนาคารฟ้องฟ้องแล้วไปใช้สิทธิกองทุนนี้ได้ถ้าหนี้ขายฝากยังไม่ต้องรอให้เขาฟ้องก่อนครบกําหนดหรือครบกําหนดแล้วถ้าเจ้าหนี้ขายฝากยินดีจะขายทรัพย์คืนให้ก็ไปใช้เงินขอกู้เงินจากกองทุนนี้ได้นี่เงินกู้เหมือนกันนี่เงินกู้เราไม่มีเงินจ่ายเขาเขาฟ้องยึดทรัพย์ยึดบ้านเกิดขึ้นจากการกู้เงิน นะครับเราก็เจราจากับเจ้าหนี้และไปขอกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรและผู้ยากจนอยู่ที่สํานักงานปลัดกระทรวงกรเกษตรสํานักงานในภูมิภาคอยู่ที่กเกษตรสากรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศติดต่อผ่านธนาคารทกสหรือกรเกษตรอำเภอสายตรงไม่ต้องรอเลยไปที่กเกษตรสากรจังหวัดยื่นเรื่องได้ที่นั่นกู้ได้รายละไม่เกิน2องล้านห้าแสนบาทนะครับรายละไม่เกิน2องล้านห้าแสนบาท ถ้าเขาพิจารณานะครับคณสมบัติได้ถูกต้องเขาให้กู้คลิปด,ดอกเบี้ยไม่เกิน5% 5% 4% 3%, 3ลดลงถึง2%ถ้าชำระด,ดีเป็นลูกหนี้ดีแล้วผ่อนชำระถึง20ปีโอเคไหมแก้นี่จำนองขายฝากนะครับนี่เงินกู้จำนองขายฝากเงินกู้นะครับที่เราไม่มีเงินจะไปไถ่ถอนนะครับอันนี้ก็ไปใช้สิทธิ นะครับกองทุนนี้นะอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็คือน,นี่ที่คิดว่ามันอยู่นอกระบบ